วันที่2กุมภาพันธ์2567ดร.เอกพันธ์อินใจเอื้อนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีพร้อมด้วยดร.สิริพรอินใจเอื้อรองนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีและหัวหน้าส่วนราชการร่วมในการต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลแจ้ห่มอำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปางเพื่อเข้าศึกษาดูงานเรื่องบทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการสนับสนุนกิจกรรมด้านสาธารณสุขภายใต้การใช้เทคโนโลยีใหม่ๆของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีณห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล2วัดปราสาททอง